เรื่องของอากาศยังคงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามาเริ่มกันก่อนที่มาลดีฟนะครับเกิดเหตุอดีตผู้นำมาลดีฟนั้นได้รับบาดเจ็บจากระเบิดนะครับยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรือว่าก่อการร้ายครับนายโมฮัมเหม็ดนาชีดครับอดีตประธานาธิบดีและอดีตประธานวุฒิสภาของมาลดีฟครับได้รับบาดเจ็บจากจักรยานยนต์บอมใกล้กับบ้านพักของเขาในเมืองเมลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาลดีฟเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของมาลดีฟสื่อรายงานว่าเกิดจากรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดไว้ใกล้กับรถยนต์ของนายนาชิสครับและใกล้กับบ้านพักของเขามีการระเบิดขึ้นขณะที่นายนาชิสกำลังขึ้นรถยนต์ของเขาส่งผลให้ตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บนะครับรวมถึงผู้คุ้มกันด้วยนายนาชิสได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าอาจเป็นฝีมือของกลุ่มฐานอิสลามหัวรุนแรงหรือว่าศัตรูทางการเมืองสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศเมื่อปี2008ครับมาดูสถานการณ์โควิด-19 กันบ้างนะครับที่เอเชียใต้ที่เนปาลครับใกล้กับอินเดียเนี่ยแหละฮะยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในเนปาลทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน3วันยอดผู้ป่วยรายวันเนี่ยทะลุกว่า 8,000 คนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ 8,970 รายขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตครับรายใหม่อยู่ที่54รายส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆนั้นต้องเผชิญกับปัญหาผู้ป่วยล้นมือขณะที่ศพผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อนะครับในเนปาลเนี่ยเริ่มสูงขึ้นจนที่สถานที่ฝังศพหลายแห่งเริ่มไม่เพียงพอทำให้มีภาพของการเผาศพกลางแจ้งออกมาเห็นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอินเดียไม่นานมานี้ปัจจุบันครับเนปาลมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 368,580 คนเสียชีวิตไปแล้ว 3,529 คนนะครับยังมีเรื่องของผลข้างเคียงจากวัคซีนด้วยนะครับเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ของออสเตรเลียพบความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ AstraZeneca กับผู้ป่วยรายใหม่5รายที่ประสบภาวะเลือดแข็งตัวครับผู้อำนวยการของสำนักงานบริหารสินค้ารักษาโรคหรือว่า TGA ของออสเตรเลียนะครับระบุว่ามีผู้รับวัคซีน AstraZeneca 5รายมีภาวะเลือดแข็งตัวและภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวนะครับประกอบไปด้วยชาย2รายอายุระหว่าง 70-79 ปีชายอีก1รายครับอายุ 60-69 ปีและหญิง2รายอายุ 50-59 ปีครับด้าน TGA นะครับยังได้รับรายงานผู้รับวัคซีนแล้วเกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 6-7 รายในทุกการฉีดวัคซีน 1,000 โดสคนเหล่านี้รู้สึกไม่สบายหรือว่าต้องกลับไปโรงพยาบาลหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วความเชื่อมโยงครั้งใหม่ครั้งนี้ครับส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยภาวะเลือดแข็งตัวแบบหายยากที่มีการยืนยันในออสเตรเลียอยู่ที่11รายเข้าไปแล้วนับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศครับมาดูเรื่องของอวกาศกันบ้างนะครับเมื่อยานต้นแบบ Starship SN15 ของบริษัท SpaceX ครับลงจอดที่แท่นจอดสำเร็จเป็นครั้งแรกในภารกิจทดสอบเตรียมนำมนุษย์อวกาศและสัมภาระครับเดินทางไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตหลังจากที่ทดสอบมาก่อน4ครั้งถือว่าล้มเหลวนะครับเนื่องจากจรวดเนี่ยระเบิดขณะลงจอด SpaceX นั้นปล่อยจรวด Starship SN15 นะครับออกจากแท่นปล่อยในเมืองโบกาชิก้าในรัฐเท็กซัสจรวดทะยานขึ้นไปบนความสูง10กิโลเมตรตามแผนก่อนจะร่อนลงมาจอดบนแท่นจอดอย่างนุ่มนวลครับในคลิปเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหลังจากลงจอดแล้วเปลวไฟยังคงลุกไหม้บนแท่นจอดหลังปิดระบบเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติได้ปล่อยน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องบนแท่นจอดจนกระทั่งไฟดับในที่สุดส่วนความสำเร็จของอวกาศจีนนะครับเมื่อจรวดลองมาร์ช 5B ของจีนครับนำโมดูลอวกาศเทียนเหอทะยานขึ้นจากฐานปล่อยบนเกาะไหหนานของจีนเมื่อวานนี้ขอไปฮะเมื่อวันที่29เมษายนนะครับเพื่อไปประกอบเป็นสถานีอวกาศจีนภารกิจนี้นะครับเป็นการนำส่งชิ้นส่วนอวกาศเที่ยวแรกจากทั้งหมด11เที่ยวด้านกองทัพอากาศสหรัฐนะครับระบุเลยนะครับว่าจุดที่ชิ้นส่วนของจรวดที่กลับมาสู่จากนอกโลกจะไม่สามารถระบุตำแหน่งทิศทางได้แน่นอนและก็ควบคุมไม่ได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่จรวดกลับเข้าชั้นบรรยากาศโลกซึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นวันเสาร์ที่8พฤษภาคมนี้ครับทำให้มีโอกาสที่ชิ้นส่วนอาจจะหลุดจากการเผาไหม้หลังผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วจะตกสู่พื้นดินหรือว่าอาจตกใส่พื้นที่แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยเศษซากชิ้นส่วนอาจจะตกไกลนะครับสุดทางเหนือนครนิวยอร์กกรุงมาดริดหรือว่ากรุงปักกิ่งหรือว่าทางใต้ของชิลียังมีกรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ที่อาจจะเผชิญด้วยครับเหมือนกับที่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซากจรวดลองมาร์ช 5B ของจีนนะครับอีกลูกหนึ่ง
ร่วนลงกระจายสู่ไอวอรี่โคสต์สร้างความเสียหายต่ออาคารหลายหลังนะครับแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดยังมีความเป็นไปได้นะครับที่ชิ้นส่วนนั้นจะตกสู่ทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับนิวซีแลนด์ซึ่งคิดเป็น 70% ของผิวโลกขณะที่กาหมของสหรัฐนั้นไม่มีแผนที่จะยิงมิสไซล์ขึ้นไปสกัดซากจรวดจีนดังกล่าวครับ